ข้อแรกผัดไทยหรือผัดกะเพราผัดไทยค่ะข้อที่2ครับหัวหรือก้อยก้อยค่ะข้อที่3นะครับดอกมะลิหรือดอกจำปีดอกมะลิแล้วข้อที่4กางเกงยีนหรือกระโปรงกางเกงยีนข้อที่5 Central World หรือ Paragon และข้อที่6ครับทางม้าลายหรือว่าสะพานลอยครับสะพานลอยค่ะข้อที่7ครับกล้วยหรืออ้อยกล้วยค่ะข้อที่8ฟุตบอลหรือวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลค่ะข้อที่9ครับ Chanel หรือว่า Dior Dior ข้อสุดท้ายชาเขียวหรือชาดำนึกว่าจะตอบชาลอตนะครับและนะครับตอนนี้เท่าที่ผมลองคำนวณผลดูแล้วนะครับทั้งคู่นั้นตรงใจกันทั้งหมด5ข้อนั่นเองเอาละครับขอบคุณน้องชาลอตด้วยนะครับ